วันนี้เราจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับหนังชายแคร่และหญิงแคร่นะในเรื่องของออปเปนไฮเมอร์แล้วก็เรื่องของบาร์บี้นะที่รู้สึกว่ามันเป็นผ่านเลนส์ของมุมมองของชายเป็นใหญ่นะในออปเปนไฮเมอร์เนี่ยเพราะว่าตัวละครแม่งมีแต่ผู้ชายแล้วก็มีผู้หญิงปีกย่อยนิดหน่อยนะหรือผู้หญิงเด่นๆที่เป็นผู้หญิงของออปเปนไฮเมอร์เนี่ยก็จะมีหน้าที่ที่ดูเก่งนะแต่สุดท้ายแล้วก็คือเป็นบริบทที่เพื่อซัพพอร์ตออปเปนไฮเมอร์ให้ประสบความสำเร็จเท่านั้นเองมันมีความผ่านมุมมองของชายเป็นใหญ่ในยุคสมัยนั้นส่วนเรื่องบาร์บี้เนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องที่พูดถึงปิตาธิปไตยโดยตรงเลยด่าโชเลยแล้วก็เคนเนี่ยตัวละครผู้ชายในผ่านมุมมองผู้หญิงเนี่ยมันก็จะกลายเป็นคนที่กลวงนะโง่นึกออกมั้ยพูดตรงคือผู้ชายแม่งโง่อะไรประมาณนั้นนะแล้วก็ทำอะไรประดับประเดิกแล้วสุดท้ายก็คลายปมให้เคนนิดนึงตบไอ้เคนมา 90% แล้วอีก 10% กูคลายปมให้เคนหน่อยละกันอะไรเงี้ยเป็นต้นนะก็เลยคิดว่าทาร์เก็ตมันชัดนะเอาจริงต้องพูดว่าหนัง2เรื่องนี้ต่อให้คนจะพูดว่าชายแท้หญิงแท้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าที่จริงแล้วมันเป็นหนังที่เอนจอยได้ทั้ง2เรื่องนะไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรก็ตามนะเพราะว่าหนังดีมันก็คือหนังดีอยู่วันยังค่ำนะไม่ว่าสารที่มันจะสื่อมันจะเป็นยังไงอยากให้ดูหนังด้วยการตีความผ่านหนังนะไม่ใช่ตีความผ่านตรรกะของตัวเองอ่ะนึกออกมั้ยถ้ามึงตีความผ่านตรรกะของตัวเองมากเกินไปมันจะเกิดอะไรขึ้นเช่นคนดีต้องได้ดีคนชั่วต้องได้ชั่วนะอะไรเงี้ยแล้วมึงดูหนังที่มันแบบสลับสับเหลี่ยมโหดหรือแบบว่าจบแบบดาร์กๆอะไรเงี้ยไม่ได้เลยนะเนอะไหมเพราะนั้นเราอย่าเอาค่านิยมโลกความเป็นจริงไปตีกรอบหนังขนาดนั้นละกันหนังก็คือหนังเช่นแบบว่าไอ้บาร์บี้เนี่ยมันมีความแบบว่าทำไมเคนมันโง่ถ้าเราเอาแบบอารมณ์ตัวเองเป็นใหญ่เราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยโหไม่จริงเลยผู้ชายไม่ได้โง่ขนาดนี้ทุกคนหรือเปล่าทำไมผู้หญิงฉลาดทำไมผู้ชายต้องโง่อะไรเงี้ยแต่นั้นมันคือเลนส์ของภูมิกับที่สื่อสารมาในหนึ่งรูปแบบนะเนอะไหมไม่ได้บอกผู้ชายทุกคนแต่บอกว่าเคนเนี่ยเป็นตัวแทนของชายแท้อะไรเงี้ยเนอะไหมบางทีมันมาในรูปแบบของซิมโบลิกอะแต่ไม่ได้ว่ามันคือแฟกต์เป็นแบบนั้นจริงๆอะไรเงี้ยเนอะไหมเพราะนั้นอย่าเอาทัศนคติตัวเองเป็นที่ตั้งในการดูหนังแต่ดูว่าหนังมันต้องการจะสื่อสารอะไรดีกว่านะโอเคมาเจาะข้อเรื่องบาร์บี้ดีกว่าประเด็นในบาร์บี้ใช่ไหมว่าเป็นเรื่องของปิตาธิปไตยเพียวๆเลยแล้วกันคือเรียกได้ว่าใช้สีลูกกวาดมาล่อแล้วเนื้อหาจริงๆก็คือแบบค่อนข้างขมนะกูก็ดูมาหลายวันแล้วนะจะค่อยๆแบบว่าขอบคุณครับออฟเป็นไฮเนเก้นนะครับให้เงินมา69 บาทโดเนทมา69 บาทขอบคุณมากเรื่องราวมันเริ่มเมื่อตอนที่พบเครื่องมือเอเลี่ยนประหลาดกูเป็นบอยแท้นะต้องดูเป็นเทนไอ้นี่เรื่องราวมันเริ่มเมื่อตอนที่พบไอ้เหี้ยช่วยด้วยบาร์บี้เนี่ยก็คือเป็นบาร์บี้แลนด์ใช่ไหมในโลกของบาร์บี้เนี่ยทุกตัวก็จะมีหน้าที่ของตัวเองนะว่าบาร์บี้เนี่ยตัวนั้นตัวนี้ต้องทำอะไรแล้วมันจะมีบาร์บี้แบบบาร์บี้ต่างๆนะบาร์บี้ที่เป็นประธานาธิบดีบาร์บี้ที่เป็นนักวิศวกรบาร์บี้ที่เป็นนักวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยบาร์บี้ที่เป็นหมออะไรเงี้ยต่างๆเงี้ยอะไรเหล่านี้มันต้องขุดลากไปนะว่าทำไมถึงเกิดบาร์บี้เหล่านั้นออกมาเพราะว่าไอ้บาร์บี้เนี่ยจุดเริ่มต้นมันก็คือของเล่นแล้วพอสังคมมันเปลี่ยนค่านิยมมันเปลี่ยนเนี่ยมันก็เริ่มแบบว่าเฮ้ยผู้หญิงก็มีบทบาทในสังคมได้นะมุมมองของสังคมที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยก็เริ่มเข้าสู่การตลาดของบาร์บี้ด้วยว่าเอ้ยบาร์บี้เนี่ยมึงแค่สวยไม่พอแล้วต้องเป็นอาชีพที่ผู้ชายทำได้ผู้หญิงก็ทำได้จ้าอะไรเงี้ยในขณะที่ผู้ชายเนี่ยก็คือเคนมีหน้าที่แค่ชายหาดคือกูชอบตรงที่มันไม่ใช่หน้าที่แบบไลฟ์การ์ดหรือหน้าที่สอนว่ายน้ำหรือโตขึ้นเลยไม่ใช่หน้าที่มึงคือชายหาดมึงคือยืนเฉยๆในชายหาดกูแบบหาจัดอ่ะมันคือการจิกกัดโลกมุมกลับของโลกความเป็นจริงแล้วกันไอ้ทุกอย่างที่เราเห็นว่ามันตลกว่ามันเวียดในโลกบาร์บี้แลนด์เนี่ยว่าเอ้ยผู้หญิงทำงานเด่นๆในสังคมกันหมดเลยแล้วก็ผู้ชายเนี่ยก็เป็นแค่อาหารตาของผู้หญิงไม่ทำเหี้ยอะไรเลยเอ้ยตลกว่ะถ้ามึงว่านี่มันเวียดนี่มันคือความประหลาดมึงมาดูโลกความเป็นจริงมันต่างเหี้ยอะไรกันแค่สลับเพศเนอะไหมคือผู้หญิงทำงานต่างๆอ่ะก็จริงแต่ไอ้หน้าที่สำคัญของประเทศเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ประธานาธิบดีนักวิศวกรอะไรเงี้ย ที่มันเป็นอาชีพที่มันจะได้ประเทศได้โลกได้อะเฮ้ยส่วนใหญ่ไม่มีแต่ผู้ชายเนอะปะเป็นส่วนใหญ่และเป็นแฟกต์คือถ้าชายแพร่มองก็แบบว่าเฮ้ยไม่จริงมันผู้หญิงเก่งๆอะไรก็มีใช่มันมีแต่แบบว่าการมองอะไรต่างๆเนี้ยอยากให้มองทั้งสังคมนะไม่ใช่มองแค่ใครคนใดคนหนึ่งว่าแบบเอ้ยคนนี้เขาเก่งแล้วเขาก็รอดไปอะไรเงี้ยนึกออกไหมเพราะฉะนั้นการที่เราเห็นว่าสังคมในบาร์บี้แลนด์มันเวียดเนี่ยเราก็ควรย้อนกลับมามองสังคมตัวเองด้วยว่าไอ้เหี้ยตอนนี้มันกำลังเวียดอยู่หรือเปล่าวะทีนี้เรื่องราวมันก็ดำเนินไปถึงว่าเฮ้ยไอ้บาร์บี้เนี่ยมันเริ่มแบบมีริ้วรอยบนร่างกายแล้วพอมันเริ่มมีริ้วรอยตามตัวเนี่ยแบบความเหี่ยวย่นอะไรเงี้ยทีนี้บาร์บี้มันไม่อยากเหี่ยวย่นแล้วมันก็นึกถึงความตายนะมันไม่อยากคิดในแง่ลบอะไรเงี้ยเพราะว่าบาร์บี้ต้องสดใสต้องไม่เหี่ยวต้องไม่แก่อะไรเงี้ยจะพูดว่ามันเป็นความคิดของเล่นก็ได้แต่ว่ามันน่าสนใจตรงที่แม่งเสือกเกิดขึ้นจริงในโลกเรามีผู้หญิงหลายๆคนในโลกเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เยอะมากๆที่มีมุมมองอะไรแบบนั้นว่าเฮ้ยฉันต้องสดใสนะฉันต้องสวยงามนะฉันเหี่ยวฉันแก่ลงไม่ได้เพราะว่าการที่ฉันเหี่ยวฉันแก่เนี่ยมันเท่ากับฉันหมดค่าแล้วอะไรเงี้ยซึ่งอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เขาคิดอย่างนั้นอ่ะมันน่าเศร้าถูกไหมพอบาร์บี้มันมีรอยแตกรอยเหี่ยวย่นแล้วเนี่ยมันก็
ไปหาชื่อว่าเวียดบาร์บี้นะก็เป็นแบบบาร์บี้ที่โดนกันแกล้งโดนกันแกล้งโดยเด็กน้อยแล้วกันโดนกันแกล้งขาไม่กระฉิกนี่นะซึ่งอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นอินไซต์ของการเล่นบาร์บี้ของเด็กผู้หญิงหลายๆคนแล้วกันที่อาจจะเคยเล่นแบบนี้แล้วพอดูแล้วแบบเฮ้ยฉันก็เคยทำอะไรเงี้ยมันก็โจ๊กๆดีนะนั่นแหละมันก็ได้รับทางเลือกว่าเฮ้ยฉันจะต้องแบบไปโลกความเป็นจริงเพื่อไปหาผู้หญิงที่ต้องการบาร์บี้ตัวนี้ซึ่งพอไปโลกความเป็นจริงเนี่ยความคอนทราสต์มันเกิดครับพอโผล่มาปุ๊บก็กลายเป็นเซ็กออบเจกต์ของผู้ชายทันทีนะแต่งตัวแบบรัดรูปสีชมพูใช่ไหมก็โดนผู้ชายมองด้วยสายตาแบบจ้องจะเล่นคุณเนอะมาในขณะที่เคนบอกว่าเอ้ยฉันรู้สึกดีนะเพราะว่าสายตาที่มองเคนมันคือการมองแบบชื่นชมว่าแบบผู้ชายคนนี้แบบกล้ามใหญ่จังอะไรเงี้ยเนอะมาแล้วก็แบบไม่ได้เป็นสายตาที่คุกคามเนอะมาเพราะนั้นพอบาร์บี้มาปุ๊บบาร์บี้ไม่มั่นใจในตัวเองทันทีเลยที่แต่งตัวแบบนี้ทั้งที่แม่งก็แต่งตัวอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วแปลว่าความไม่มั่นใจนั้นเนี่ยมันไม่ได้ก่อเกิดมาจากตัวเขาเองแต่มันก่อเกิดมาจากสังคมทำให้เขาไม่มั่นใจซึ่งเราลองคิดดูว่าสังคมในโลกความเป็นจริงมันเกิดแบบนั้นจริงไหมที่แบบว่าผู้หญิงไม่กล้าแต่งตัวโป๊เพราะว่าแบบจะโดนผู้ชายแบบเซ็กชวลฮาราสอะไรเงี้ยหรือแบบว่าตอนให้ผู้หญิงมั่นใจที่จะใส่แล้วเนี่ยแล้วมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยสังคมบางส่วนก็จะบอกว่าเพราะมึงแต่งตัวโป๊มันไม่แฟร์แบบผู้หญิงเลยเนอะมั้ยไอ้บาร์บี้เนี่ยมันก็เดินไปใช่ไหมเดินไปเจอไซต์ก่อสร้างที่บาร์บี้ก็รู้สึกว่าเอ้ยนี่มันงานผู้หญิงนี่เพราะว่าในโลกบาร์บี้แลนด์อ่ะผู้หญิงทำงานแทบจะทุกอย่างเนอะมั้ยก่อสร้างเนี่ยต้องเป็นของผู้หญิงแน่เลยเข้าไปปุ๊บแม่งมีแต่ผู้ชายอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นการแบบเบรกกำแพงของโลกของเล่นกับโลกจริงให้เรารู้สึกว่าวะไอ้เชี่ยทำไมเป็นอย่างนั้นวะอะไรเงี้ยนึกออกมาทีนี้ไอ้บาร์บี้มันก็ไปเจอเด็กผู้หญิงที่นิมิตมันเห็นใช่ไหมว่ามันจะต้องแบบไปคลายปมติดใจให้เด็กผู้หญิงคนนี้อะไรเงี้ยแต่ทีนี้ผู้หญิงมันก็แบบเด็กผู้หญิงคนนั้นน่ะมันก็เป็นซิมโบลิกนึงที่เป็นตัวแทนของเจนใหม่ที่แบบว่าเล่น Twitter แล้วมีความ educate สูงกูเฟียสกูแรงอ่ะแล้วกูก็ขวานผ่าซากพูดว่าสิ่งนี้มันไม่โอเคยังไงซึ่งมันก็เป็นซิมโบลิกที่แบบเฮ้ยเด็กรุ่นใหม่เป็นอย่างนั้นจริงๆอะไรเงี้ยไอตัวเด็กผู้หญิงนี่มันก็บอกว่าเฮ้ยบาร์บี้เนี่ยมันไม่โอเคเพราะมันเป็นตัวแทนของบิวตี้สแตนดาร์ดที่ทำให้เด็กผู้หญิงหลายคนอาจจะไม่มั่นใจเพราะไม่สวยเหมือนบาร์บี้คนมีมุมมองต่อผู้หญิงผิดเพราะว่าบาร์บี้นั่นแหละนั่นแหละอะไรเงี้ยทำให้บาร์บี้มันก็เศร้าเสียใจเนอะนะแต่กูชอบพาร์ทของเคนมากคือในขณะที่บาร์บี้เนี่ยมาเจอโลกความเป็นจริงว่าโลกความเป็นจริงเนี่ยผู้หญิงแม่งก็เป็นแค่แบบเซ็กออบเจกต์แล้วก็ไม่มีหน้าที่การทำงานอะไรที่มันขับเคลื่อนสังคมได้เท่าไหร่แต่ในขณะที่เคนเนี่ยมันอยู่ในสังคมมาตาธิปไตยมาก่อนใช่ไหมแล้วมันมาโลกจริงเนี่ยมันได้รู้จักปีตาธิปไตยว่าเฮียชายเป็นใหญ่วะแม่งก็แบบว่าดีด้าใหญ่เลยแบบว่าไปดูหนังสือม้าไปดูหนังสือรถออฟโรดซึ่งแบบว่ามันเป็นค่านิยมที่แบบว่าชายแพร่ชอบอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นการจิกกัดที่สนุกดีซึ่งความเจ๋งของเรื่องต่อมาเนี่ยมันคือไอตัวบาร์บี้เนี่ยมันจะโดนแมทเทลนะแมทเทลก็คือบริษัทผลิตบาร์บี้ใช่ไหมจะโดนแมทเทลจับขอแวะเรื่องแมทเทลหน่อยแล้วกันผมรู้สึกว่าแมทเทลเนี่ยเจ๋งมากนะตรงที่อันเนี้ยแมทเทลเป็นบริษัทที่ขายบาร์บี้ใช่ไหมแล้วหนังเนี้ยก็ต้องได้ทุนสร้างได้ความยินยอมจากแมทเทลแต่สิ่งที่แมทเทลทำเนี่ยคือรู้ตัวเองดีว่าตัวเองเนี่ยมีแต่บอร์ดบริหารผู้ชายแต่เสือกขายของเล่นผู้หญิงแล้วก็เสือกแบบว่ามีความปิดตาธิปไตยในองค์กรแล้วก็เสือกแบบว่าไม่โอเคในด้านการแบบสื่อสารในด้านการบอกว่าบาร์บี้คืออะไรอะไรเงี้ยซึ่งเวลาคนเรามันรู้ว่ากูอาจจะไม่โอเคเนี่ยแล้วรีบเล่นตัวเองก่อนอ่ะคนนั้นมันมักจะรอดเนี่ยมาแมทเทลก็เป็นอย่างนั้นครับมันเจ๋งตรงที่แมทเทลมันยอมด่าตัวเองเพื่อที่จะมีผลงานจริงๆอันนี้ออกมาอันนี้ต้องชื่นชมนะเพราะว่าน้อยมากที่แบรนด์สินค้าอะไรต่างๆจะยอมด่าตัวเองเนี่ยมามันเป็นไปได้ยากมากๆคือยิ่งผมทำงานเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียเนี่ยแล้วผมรับบีฟต่างๆเนี่ยมานักต่อนักแล้วเวลาเขียนบทเนี่ยจะเขียนบทให้ตลกให้จิกกัดอะไรเงี้ยมันต้องมีการแบบว่าทำให้แบรนด์เสื่อมเสียตัวเองนิดหน่อยเนี่ยมานิดนึงอ่ะให้มันฮาๆซึ่งลอยทางลอยไม่ยอมเพราะฉะนั้นแมทเทลเนี่ยเป็นบริษัทระดับโลกที่ใหญ่มากแต่ยอมด่าตัวเองเพื่อให้ตัวเองรอดอ่ะซึ่งก็คิดว่าวิสัยทัศน์เขาโอเคนะคือกูไม่รู้แหละว่าแมทเทลเนี่ยตื่นรู้ทางสังคมจริงหรือว่ามันแค่แบบว่ามันรู้ทริคว่าด่าตัวเองก่อนได้เปรียบอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นอย่างหลังก็ได้แต่ทั้งนั้นคือยอมใจนะที่ให้บทแบบนี้มันผ่านออกมาแล้วกันบาร์บี้เนี่ยสุดท้ายมันก็จะโดนแมทเทลจับใช่ไหมเพราะว่ามึงเป็นของเล่นมึงหลุดในโลกความเป็นจริงได้ยังไงอะไรเงี้ยทีนี้ไอ้มันจะมีเด็กผู้หญิงที่ฟิตเฟียสใช่ไหมที่เป็นซิมโบลิกตัวแทนของเด็กยุคใหม่ใช่ไหมมันก็มีแม่ของมันที่คุยแล้วแบบไม่เคยลงรอยกับลูกเลยอะไรเงี้ยแล้วตัวแม่เนี่ยมันก็เห็นบาร์บี้แล้วแบบว่าเฮ้ยนั่นบาร์บี้ตัวจริงนี่อะไรเงี้ยแล้วก็มาช่วยบาร์บี้กลายเป็นว่าไอ้นิมิตที่บาร์บี้มันเห็นว่ามันต้องไปช่วยเหลือจิตใจใครบางคนเนี่ยกลับไม่ใช่เด็กครับแต่เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นแม่ที่เป็นผู้หญิงความจริงมันคือแมทเทลและคนเขียนบทเนี่ยรู้ไปขั้นว่าทาร์เก็ตของบาร์บี้แม่งคือใครที่แท้จริงไม่ใช่เด็กครับทาร์เก็ตของบาร์บี้ที่แท้จริงอ่ะมันคือคนที่เติบโตมากับบาร์บี้นึกออกมั้ยมันคือแม่ของเด็กต่างหากมันเจ๋งตรงนี้อ่ะสุดท้ายพอยบาร์บี้มันกลับโลก
บาร์บี้แลนด์ไปเนี่ยก็ได้พบว่าแบบเฮ้ยโลกบาร์บี้แลนด์มันโดนความปิตาธิปไตยแทรกซึมเข้าไปแล้วจากที่ไอเคมันรู้เรื่องในโลกความเป็นจริงว่าแบบโอ้ยชายมันใหญ่แล้วมันก็เอาลัทธินั้นไปแพร่ในบาร์บี้แลนด์อ่ะเออแล้วมันก็สุดโต่งนะคือชายแพร่บางคนดูแล้วอาจจะแบบไม่ชอบเพราะมันสุดโต่งว่าเฮ้ยมึงจะบ้าเหรอผู้ชายไม่เลวขนาดนั้นหรอกซึ่งเราต้องเข้าใจในบทหนังว่าอันนี้มันคือหนังที่เซเรียลนะมึงไม่ได้ดูสารคดีเพราะนั้นมึงอย่าเอาตรรกะโลกความเป็นจริงหรือแฟกต์ความเป็นจริงจ๋าๆไปจับมากแต่ว่าให้เข้าใจสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อแค่นั้นมันก็เพียงพอแล้วนี่ไงทีนี้บาร์บี้เนี่ยมันก็รู้สึกแบบไม่มีค่านะฉันก็ไม่ได้เก่งอะไรเลยอ่ะฉันไม่ได้เป็นนักวิจัยฉันไม่ได้เป็นอะไรฉันเป็นแค่บิวตี้สแตนดาร์ดบาร์บี้ก็คือแค่บาร์บี้สวยๆอะไรเงี้ยและแถมอีเด็กเฟียสกีมันก็มาบอกกูอีกว่ากูผิดที่กูสวยแล้วกูยังสร้างค่านิยมผิดๆให้ผู้หญิงต่างหากโอ้กูเศร้าจังเลยอะไรเงี้ยเออเหมือนมันไม่มีค่าเลยอะไรเงี้ยอันนี้เรื่องมันก็คลายปมว่าเฮ้ยแล้วทำไมการที่เรามีค่าเนี่ยมันถึงต้องยึดโยงกับหน้าที่การงานหรือว่าหน้าที่ของว่าเราเสิร์ฟผู้ชายได้ดีพอหรือยังทำไมความมีค่าของผู้หญิงหรือของใครก็แล้วแต่เนี่ยถึงมีค่าแค่เมื่อคนอื่นบอกว่าคุณมีค่าวะสุดท้ายแล้วบาร์บี้ก็ได้คำตอบว่าเอ้ยฉันไม่จำเป็นต้องเก่งก็ได้เนี่ยฉันไม่จำเป็นต้องเป็นประธานที่ปรึกษาหรือไม่จำเป็นต้องแอปพรูฟตัวเองไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ที่อะไรอย่างนั้นว่าฉันดีฉันแค่รู้ตัวเองว่าฉันมีค่ามันก็พอแล้วหรือเปล่ามันกลายเป็นการแบบว่าถลกไปขั้นหนึ่งของไอ้ตัวละครบาร์บี้อื่นๆที่พยายามจะผลิตขึ้นมาว่าผู้หญิงเนี่ยก็มีพื้นที่ทางสังคมนะบลาบลาอะไรเงี้ยพยายามจะเปลี่ยนบาร์บี้ให้กลายเป็นอาวุธทางสังคมอันนี้คือเราพยายามจะเทียบบาร์บี้และผู้หญิงจริงๆนะบาร์บี้คือตัวแทนของเล่นที่สวยๆงามๆไปวันๆก็เหมือนกับผู้หญิงจริงๆที่สังคมชายเป็นใหญ่จะควอลิฟายได้ว่าคุณดีพอก็คือคุณก็แค่สวยๆไปวันๆพอมาในยุคต่อมาครับที่สังคมบอกว่าเอ้ยบาร์บี้เนี่ยมันเป็นตัวแทนของความบิวตี้สแตนดาร์ดที่ไม่ดีเลยนะไม่โอเคเลยเพราะนั้นการที่จะไปอวยบาร์บี้สวยอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ถูกต้องแล้วเพราะนั้นเรามาทำบาร์บี้ที่เป็นตำแหน่งต่างๆในสังคมที่เจ๋งๆกันดีกว่าเป็นประธานาธิบดีเป็นหมอเป็นนักกฎหมายต่างๆมันเปรียบเทียบกับโลกความเป็นจริงเราที่พอเราขับเคลื่อนสังคมมาประมาณนึงว่าผู้หญิงเนี่ยไม่ควรจะสวยๆไปวันๆนะเราควรจะแอปพรูฟตัวเองจากความสวยๆไปวันๆเป็นการแอปพรูฟว่าฉันก็เก่งในหน้าที่การงานแบบผู้ชายเป็นได้นะทีนี้พอมาถัดมาอีกเดเวลอปหนึ่งก็คืออ้าวและสุดท้ายแล้วถ้าบาร์บี้ไม่ได้สวยและบาร์บี้ไม่ได้มีหน้าที่การงานที่ดีอ่ะหรือคนเราผู้หญิงเราที่ไม่ได้สวยและไม่ได้มีหน้าที่การงานที่ดีอ่ะนั่นแปลว่าคุณไม่มีค่าเหรอหนังก็กำลังจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่คุณรู้ตัวเองดีว่าคุณมีค่ามันก็มีค่าแล้วเพราะนั้นบาร์บี้ก็คือแค่ของเล่นที่ทำให้ผู้หญิงหลายๆคนรู้สึกสบายใจที่มีเขาและเขามีค่าไม่ว่าเขาจะสวยเฉยๆหรือเขาจะตำแหน่งที่อะไรมันก็มีค่าอยู่แล้วในตัวของบาร์บี้เองมันก็เหมือนผู้หญิงที่มีค่าอยู่แล้วในตัวของเขาเองเนี่ยมันจบอะนึกออกไหมแบบเมสเซจที่เขาสื่อสารมันถ้ามึงไม่แบบว่าอคติเกินไปกับการแบบด่าผู้ชายในเรื่องอะเมสเซจมันสวยงามนึกออกไหมในเมสเซจของเรื่องนี้มันสวยงามมากเลยแล้วก็ตัวเคนเองเนี่ยก็เห็นว่าทำให้เห็นว่าการที่สังคมปิตาธิปไตยมันเป็นอยู่ทุกวันเนี่ยมันไม่ใช่แค่จะทำร้ายแค่ตัวผู้หญิงแต่สังคมปิตาธิปไตยเนี่ยมันก็ทำร้ายผู้ชายด้วยเช่นกันเพราะว่าสังคมปิตาธิปไตยเนี่ยมันก็จะมีผู้ชายแบบที่ผู้ชายเนี่ยวะผู้ชายคือต้องเหนือคือต้องเจ๋งคือต้องห้ามร้องไห้คือต้องมาดแมนคือต้องขี่ม้าคาวบอยอะไรเงี้ยสังคมปิตาธิปไตยเหล่านั้นนี่แหละที่มันก็กดทับเคนที่เป็นตัวแทนผู้ชายคนนึงที่ I'm just Kenคือกูไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้มีอะไรที่มันจำเป็นต้องพิสูจน์มากกว่านั้นในตอนแรกผู้ชายอาจจะเป็นตัวแทนที่เอ้ยต้องให้ผู้หญิงชอบหรือผู้ชายจะเป็นตัวแทนที่ฉันต้องเก่งฉันต้องเหนือฉันต้องเป็นจ่าฝูงฉันต้องดูแลครอบครัวได้สุดท้ายแล้วเมสเซจเดียวกันครับของบาร์บี้กับเคนนั่นคือมึงไม่ต้องเป็นที่อะไรทั้งนั้นอ่ะมึงแค่เป็นเคนกูแค่เป็นนอตมึงแค่เป็นมึงแค่นั้นอ่ะมันมีค่ามากพอแล้วโดยที่มึงไม่ต้องให้ใครมาควอลิฟายว่ามึงเจ๋งพออะไรเงี้ยจากตอนแรกเนี่ยมันเป็นหนังที่ด่าปิตาธิปไตยด้วยรถมือของพุ่งกันนะแต่สุดท้ายแล้วมันคือหนังของทุกคนว่ะที่ทำให้เรารู้ว่าสังคมที่มันเอ็นเอียงไปเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอย่างชัดเจนเกินไปเนี่ยสุดท้ายแล้วมันทำร้ายทุกคนในสังคมนั่นแหละนะโอเคมันเป็นอย่างนั้นซึ่งเจ๋งนะความน่าสนใจคือกูไปดูกับแฟนใช่ไหมพอแฟนดูจบเนี่ยผลที่ได้คือแฟนร้องไห้แล้วถามแฟนว่าทำไมแฟนถึงร้องไห้แฟนก็บอกว่าไม่รู้เพื่อนกูในสมัยมหาลัยที่เป็นแก๊งผู้หญิงเนี่ยไปดูก็ร้องไห้ในขณะที่กูดูแล้วกูไม่ได้ร้องนี่ก็น่าสงสัยว่าทำไมผู้หญิงดูแล้วร้องไห้ทำไมผู้ชายดูไม่ร้องไห้มันเป็นเพราะว่าเมสเซจในเรื่องเนี่ยแม่งเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าต่อให้ผู้หญิงเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้โดนขนาดนั้นแต่ลึกๆแล้วอ่ะผู้หญิงเขารู้ดีว่าไอ้เหี้ยโลกนี้มันไม่ค่อยแฟร์กับกูเลยอ่ะจิตใต้สำนึกเขากำลังบอกว่าการเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ย
ทำไมแม่งยากจังวะคือลึกๆแล้วจิตใต้สำนึกของผู้หญิงหลายๆคนมันกำลังกรีดร้องแล้วหนังเรื่องนี้มันทำให้เขาแบบได้ปลดปล่อยมันออกมาโดยทางที่เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาร้องทำเหี้ยอะไรนั่นแหละมันคือความเจ๋งของหนังเรื่องนี้นะทีนี้มาพูดในมุมมองของผู้ชายนะชายแท้ที่ดูบาร์บี้นะด้วยความที่มีแนวโน้มที่เราเข้าใจเรื่องสังคมปิตาธิปไตยว่ามันจริงนะหลายๆส่วนก็แอบรู้สึกโดนด่านะหลายๆส่วนมันก็จริงหลายๆส่วนมันก็ไม่จริงสำหรับเราถูกไหมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันอาจจะเกิดขึ้นจริงในสังคมถูกไหมเพราะนั้นการที่จะเป็นเพศอะไรก็แล้วแต่อย่างน้อยอ่ะถ้ามึงเกิดเป็นคนอ่ะมึงควรจะมีจิตใจที่อบอ้อมอารีและเข้าใจผู้อื่นต่อให้มึงไม่ใช่แบบนั้นอ่ะมึงก็ควรจะพอเข้าใจหน่อยว่ามันมีคนที่โดนแบบนั้นและมีคนที่เป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยไม่ได้เอาตัวเองเป็นที่ตั้งอ่ะถูกไหมแล้วก็มันจะมีฉากที่แบบผู้ชายเนี่ยชอบใจที่ได้สอนผู้หญิงตรงนี้ก็แบบมันแอบแบบไอ้เหี้ยหรือกูก็เป็นแบบนั้นวะอะไรเงี้ยนึกออกไหมแบบว่าเวลากูได้แบบได้สอนแฟนเล่นเกมได้สอนแฟนเล่นกีฬาแล้วกูเก่งกว่าเห็นนะลึกๆแล้วเรารู้สึกดีที่เราเก่งกว่าอะไรเงี้ยนึกออกปะเราอาจจะไม่ได้จงใจที่จะแบบว่าเหนือกว่าหรือข่มเขาอะไรเงี้ยแต่ลึกๆแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องเจ๋งกว่าผู้หญิงในด้านต่างๆในด้านกีฬาในด้านเกมในด้านวิชาการอะไรเงี้ยมันต้องมีกันบ้างนึกออกไหมมันก็ได้มาขบคิดกับตัวเองนะเพราะนั้นบาร์บี้เนี่ยมันไม่ใช่หนังที่ดูแล้วสนุกแล้วจบไปแต่มันเป็นหนังที่ได้เดเวลลอปความคิดต่อไปด้วยนะโอเคอ่ะเดี๋ยวขอพักเบรกไปชิงช่องแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวมาต่อกับออปเปนไฮเมอร์นะเฮ้ยอะไรใครเขาดูบาร์บี้กันวะเฮียชายแท้เขาดูออปเปนไฮเมอร์หรือวะนี่เฮียอะไรเนี่ยเอ้ยตัวอะไรวะโอ้ชายแท้อย่างเรามันต้องระเบิดปรมาณูดิวะมันต้องระเบิดนิวเคลียร์ดิวะอ่ะมาต่อมาเรามาเริ่มกันที่ออปเปนไฮเมอร์นะครับเอาจริงนะคือต้องพูดโดยส่วนตัวเนี่ยกูไฮป์เอาเป็นไฮเมอร์มากกูอยากดูมากกูแบบว่าเป็นชายแท้ที่แบบว่าข้างสนิทพ่อโนแลนโอ้พ่อจ๋าโอ้ผมอยากดูหนังพ่อเหลือเกินอะไรเงี้ยกูเป็นแบบนั้นนะแบบว่าชายแท้เบลโนแลนอะแต่พอไปดูครับเรื่องนี้เอาเป็นไฮเมอร์เนี่ยเป็นหนังที่ดีนะแต่ว่ามันเป็นหนังชีวประวัติเพราะนั้นมันไม่ได้เป็นหนังที่แบบว่าจะมีเมสเซจสื่อสารอะไรที่มันมากมายไก่กองมากกว่าไปทำความรู้จักชีวิตของคนคนหนึ่งอะนึกออกไหมแต่หลายๆคนนี้ก็บอกว่าแบบง่วงแล้วเอาเป็นไฮเมอร์สำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่า3ชั่วโมงอ่ะกูหลับไม่ได้เลยนะเพราะว่าหนังแม่งพูดไม่หยุดเลยแบบพูดเพราะนั้นการที่เราจะตามเรื่องให้ทันเนี่ยมันจะเป็นต้องอ่านและทำความเข้าใจไปโดยทันทีเร็วๆๆๆเลยคืออย่างบาร์บี้เนี่ยมันคือหนังที่ดูจบแล้วสามารถไปต่อยอดทางความคิดกันต่อใช่ไหมแต่ออปเปนไฮเมอร์เนี่ยเป็นหนังที่มึงตามหนังให้ทันก่อนเพราะว่ามันสปีดมันเร็วมัน3ชั่วโมงมันคุยกันไม่หยุดเลยเพราะนั้นไปเยี่ยวไม่ได้แล้วก็สิ่งที่หนังพูดมันคือแฟกต์ของโลกความเป็นจริงแล้วเพราะนั้นเราไม่ต้องมาเปรียบเทียบโลกเสมือนโลกความเป็นจริงโลกหนังโลกจริงไม่ต้องเรื่องนี้ก็คือแบบว่ามึงตามเรื่องให้ทันอ่ะแค่นั้นมันจบแล้วเพราะนั้นมันไม่จริงอย่างไอ้ที่พวกเบลในโซเชียลบอกเลยว่าเอาเป็นไฮเมอร์เนี่ยเป็นหนังที่ถ้าไม่เบลวิทยาศาสตร์ถ้าไม่เนื้อวิทยาศาสตร์ดูไม่รู้เรื่องนะไม่จริงเพราะว่าหนังมันพูดให้รู้เรื่องมากๆที่สุดเท่าที่โนแลนจะทำได้แหละคือคิดว่าในหนังทุกเรื่องของโนแลนอ่ะเรื่องนี้คิดว่ามีความตั้งใจที่จะทำให้คนดูรู้เรื่องมากที่สุดคือหนังเนี่ยมันเล่าเป็น3เหตุการณ์ไปพร้อมๆกันนะความเจ๋งของโนแลนไม่ใช่เมสเสจที่แบบว่าลึกลับขับเคลื่อนสังคมอะไรแบบนั้นไม่ใช่แต่หนังของโนแลนทุกๆเรื่องมันจะมีความเจ๋งของด้านการเทคนิคการถ่ายทอดซะมากกว่าเป็นแบบว่าเป็นเทคนิคการทำหนังที่ใหม่กว่าคนอื่นไปก้าวนึงเสมอเขาโด่งดังจากอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเล่าไทม์ไลน์3เส้นนะเส้นที่1เนี่ยคือเส้นของชีวิตออปเปนไฮเมอร์ตั้งแต่มหาลัยยันแก่เฒ่าใช่มั้ยเส้นที่2เนี่ยคือออปเปนไฮเมอร์ในวันที่พิพากษาคดีในความผิดของเขาผิดในโทษฐานที่ว่าเอ้ยเป็นไส้ศึกให้ขั้วตรงข้ามของอเมริกาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเส้นที่3คือเป็นของโรเบิร์ตดาวนีย์จูเนียร์นะที่เป็นพาร์ทของการไต่สวนเหมือนกันแต่เป็นอีกศาลนึงซึ่งมันเจ๋งตรงที่หนังทั่วๆไปเนี่ยมันจะเล่าเรื่องเป็นแบบ1 2 3 4 5 6 7 8ไปเรื่อยใช่ไหมแบบต้นกลางจบอะแบบใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรไปเจอปัญหาอะไรแก้ปัญหายังไงแล้วจบยังไงใช่มั้ยหนังมันก็เป็นอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยแต่ไอโนแลนเนี่ยแม่งจะมีวิธีการเล่าที่แบบว่าพิสดารเสมออย่างไอเรื่องไอเมมเมนโตเงี้ยก็แบบว่าปกติเขาเล่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เรื่องไอ้เหี้ยนี่แม่งเล่า10 9 8 7 6 5 4 3 2 1เงี้ยแบบมึงเล่าจากหลังมาหน้าอะไรเงี้ยแต่ว่าในขณะที่เรื่องออปเปนไฮเมอร์เนี่ยเป็นการเล่าเรียงแบบประหลาดอีกแล้วมันจะเป็นแบบว่าปกติแล้วหนังมันจะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ใช่มั้ยแต่นี้มันแบ่งเป็น3ไทม์ไลน์แล้วทุกไทม์ไลน์เนี่ยมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เป็นของตัวเองเรื่องเนี่ยมันคือไหลไปตามสเต็ปเลยนะต้นกลางจบแต่แม่งต้นกลางจบไป3ไทม์ไลน์พร้อมกันเอ้ย
จ๋งและความเจ๋งกว่านั้นคือเรื่องนี้โนแลนทำให้ดูรู้เรื่องมากนึกออกไหมมันไม่งงแล้วอ่ะแล้วเขาพยายามจะใช้สีมากำหนดด้วยซ้ำไปอย่างที่ผมเคยบอกหลายครั้งว่าสีเนี่ยมันใหญ่สุดนะเวลาเราเห็นสีเราวิเคราะห์ได้ทันทีว่าอะไรคืออะไรเห็นสีแดงเพื่อไทยใช่ไหมสีส้มก้าวไกลอะไรเงี้ยนึกออกไหมสีเขียวถูกสีแดงผิดอะไรเงี้ยนึกออกไหมสีดำดาร์กสีขาวสงบอะไรเงี้ยมันรู้ไปด้วยปริยายเพราะนั้นสีเนี่ยมันสำคัญมากโนแลนเนี่ยใช้เรื่องของสีในการเล่า3ไทม์ไลน์ได้แตกต่างกันถ้าเป็นของออปเพนไฮเมอร์คือเป็นภาพสีถ้าเป็นของโรเบิร์ตดาวนีย์จูเนียร์เป็นภาพขาวดำโดยไม่ได้เป็นการย้อนอดีตสั้นตีแล้วแค่เป็นขาวดำอาจจะเพราะไม่ได้ผ่านมุมมองของออปเพนไฮเมอร์ก็ได้มั้งแต่มันเนี่ยแค่เรื่องสีอ่ะพอตัดมาเหตุการณ์นี้ปุ๊บเหตุการณ์นั้นปุ๊บเราเข้าใจไปโดยปริยายซึ่งมันเจ๋งนะแล้วก็ในด้านเรื่องราวที่ทำไมกูถึงบอกเป็นชายแท้เพราะว่าไอ้หนังเรื่องนี้พอมันพูดในยุคสมัยสงครามโลกเนี่ยอะไรอะไรต่างๆมันก็ทำเพื่อเสิร์ฟผู้ชายล้วนๆนะมีแต่ผู้ชายมีแต่ผู้ชายไปหมดแล้วเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ทหารทั้งหมดอ่ะมีแต่ผู้ชายผู้หญิงจะมีหน้าที่แค่ซัพพอร์ตผู้ชายให้ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเมียคนหนึ่งเมียคนสองใช่ไหมคนไหนวะผู้หญิงเนี่ยกูยังนึกไม่ออกเลยผู้หญิงไม่มีใครอีกในเรื่องอ่ะเป็นไอ้นี่ผู้หญิงที่เป็นนักวิทยาศาสตร์โนเนมคนหนึ่งในเรื่องไม่มีการเอ่ยชื่อกล่าวถึงหรือทำเหี้ยอะไรเลยในเรื่องก็แค่ยืนประดับฉากแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นเลขาส่วนตัวของออปเพนไฮเมอร์อ่ะหน้าที่มันก็คือแบบว่าเป็นเลขาอะไรเงี้ยมันมีแต่หน้าที่ที่ต่อให้เจ๋งแค่ไหนก็คือหน้าที่ที่ซัพพอร์ตผู้ชายนะมันก็เลยแบบเนี่ยแหละหนังชายแท้นะชายแท้ไปดูด้วยแบบฟินน้ำตาแตกมีแต่แบบเฮ้ยผู้ชายแม่งเก่งยังเลยโอ้ผู้ชายแม่งคุยเรื่องยากๆเอ้ยผู้หญิงไม่คุยเลยอะไรเงี้ยอะไรอย่างนั้นอ่ะซึ่งความเจ๋งของเรื่องนี้มันคือเรื่องของการเมืองมากกว่าอย่างบาร์บี้มันจะพูดถึงเรื่องแบบว่าเพศต่างๆมีกฎทัพต่างๆใช่ไหมแต่อันนั้นมันเป็นพอยต์ของปัจจุบันไงพอยต์ปัจจุบันเราไม่ได้ฆ่ากันแล้วอ่ะเราก็ไปคุยกันเรื่องที่มันแบบที่มันลงดีเทลกว่านั้นอย่างการแบบว่าไม่กดทับกันอะไรเงี้ยแต่ในขณะที่ออปเพนไฮเมอร์เนี่ยพูดในเรื่องสงครามโลกเนี่ยมันพูดเรื่องการเมืองที่แบบว่าชี้เป็นชี้ตายที่ถ้ามึงพลาดประเทศมึงหายอะไรเงี้ยเนาะมันดูเป็นสเกลที่เจ๋งแล้วก็น่าตื่นเต้นเนาะแต่ว่าความเสียเปรียบก็คือมันเข้าถึงใจได้ยากกว่าในขณะที่บาร์บี้มันพูดถึงเรานี่แหละเนาะออปเพนไฮเมอร์มันพูดถึงอะไรที่แบบว่าเกินเอื้อมเราไปมากๆเริ่มเรื่องมามันคือออปเพนไฮเมอร์ใช่ไหมที่มีความเก่งนะแต่ว่ามีความขบถสูงกูไม่รู้ว่าออปเพนไฮเมอร์จริงๆแล้วเป็นยังไงนะแต่ถ้าในเนื้อเรื่องเนี่ยก็คือสร้างเพราะความจำเป็นแต่ว่าที่จริงแล้วเขาเป็นคนดีเป็นคนแบบว่าสนับสนุนฝั่งตรงข้ามด้วยถ้าเป็นคนแบบคนเล็กคนน้อยแล้วเป็นคนที่ต้องได้รับความช่วยเหลือไอ้จิตใจที่ดีนั้นเนี่ยมันส่งผลมาถึงขั้นอะไรถึงขั้นออปเพนไฮเมอร์เนี่ยตอนแรกมันเกลียดครูมันใช่ไหมมันเลยแบบว่าฉีดไซยาไนด์ลงแอปเปิ้ลแต่สุดท้ายวันต่อมามันรีบเอาไปทิ้งตอนแรกผมรู้สึกว่าทำไมถึงจำเป็นต้องมีในหนังวะอะไรเงี้ยแต่พอดูไปจนจบแล้วอ่ะมันทำให้เราเข้าใจว่ามันไม่ใช่คนเลวมันเป็นคนที่ถ้าจะทำเหี้ยเนี่ยมันทำนะแต่ถ้ามันไม่ควรทำเนี่ยสุดท้ายมันจะไม่ทำจากการพูดเรื่องสร้างนิวเคลียร์แล้วฆ่าล้างคนเนี่ยเขามาสรุปจบตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าคนคนนี้ถ้าต้องสร้างอาวุธที่จะฆ่าใครสักคนนึงเนี่ยเขาทำได้แต่ถ้าเลือกได้เนี่ยเขาไม่ทำเป็นไงมันเป็นการหยอดกิมมิคที่แบบตอนแรกเราดูแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามึงจะฉีดยาไซยาไนด์ใส่ครูมึงทำไมแล้วถ้ามึงจะฆ่าทำไมมึงถึงเปลี่ยนใจอะไรเงี้ยมันให้เห็นสรุปจบของเรื่องตั้งแต่ต้นอ่ะผมรู้สึกมันเจ๋งตรงนี้ถูกไหมด้วยแอปเปิลลูกเดียวเรื่องราวเนี่ยมันก็ดำเนินไปต่อถึงตอนที่ว่าเขาก็ต้องจำใจยอมที่จะสร้างนะเพราะว่ามันเหมือนเป็นพลิกสถานการณ์นะว่าถ้ากูไม่ทำเนี่ยฮิตเลอร์มันทำมึงจะมีจรรยาบรรณก็ได้นะตอนนี้มึงจะมีจรรยาบรรณก็ได้แต่มึงเตรียมตัวตายเลยอะไรเงี้ยเนี่ยว่าแบบว่ายังไงซะฮิตเลอร์ก็จะผลิตนิวเคลียร์เพราะนั้นเราจำเป็นต้องผลิตได้ก่อนแล้วเราจำเป็นต้องแสดงพลานุภาพก่อนว่าเรามีอาวุธชิ้นนี้อะไรเงี้ยไปดูกันเอาเองแล้วกันนะว่ามันมีวิธีการนำพาไปถึงระเบิดตรงนั้นยังไงซึ่งสนุกมากออปเพนไฮเมอร์เหมือนในฟิวรี่ที่แบบว่าไปหาคนนี้เก่งด้านนี้คนนี้เก่งด้านนี้แล้วรวมกันจะเป็นทีมที่ผลิตนิวเคลียร์อะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วพอเขาสร้างเสร็จใช่ไหมมันก็ทำให้ไปเกิดเรื่องราวมากมายที่เขาต้องถกเถียงกับคนต่างๆนะว่าเฮ้ยเราสนับสนุนฝ่ายตรงข้ามเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้อะไรเงี้ยมันเหมือนแบบว่านักการเมืองหรือคนที่ขับเคลื่อนทางการเมืองว่าแบบการที่เขาแบบว่ามีน้ำใจที่จะช่วยฝั่งตรงข้ามที่กำลังจะตายเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเขาเสียอุดมการณ์ในฝั่งนี้เนอะมั้ยมันแค่เป็นการช่วยเหลือชีวิตมนุษย์อะไรแบบนั้นอะสุดท้ายแล้วสร้างเสร็จก็ได้รับคำสรรเสริญชื่นชมนะคือเขาพยายามทุกอย่างเพื่อให้มีวันนี้พยายามทิ้งบ้านเพื่อมาสร้างเมืองใหม่ที่มาอยู่ที่นี่ครุกแต่กับเรื่องนี้จริงจังแต่กับเรื่องนี้จนสุดท้ายแล้วมันเสร็จอ่ะแต่เสร็จแล้วก็เสร็จไปจบแล้วก็จบไปแล้วเขาก็ไม่ได้มีค่าอะไรเลยนิวเคลียร์นั้นก็เอาไปยิงญี่ปุ่นโดยไม่ได้มีใครบอกเขาว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงเขาฟังเองผ่านวิทยุแล้วก็ไม่ได้มีฉากยิงญี่ปุ่นให้ดูด้วยเพราะว่าอันนี้มันเป็นการพูดผ่านมุมมองของออปเพนไฮเมอร์นะว่าเขาไม่รู้เรื่องเหี้ยเลยว่าผลงานที่กูสร้างเนี่ยมึงเอาไปทำอะไรกันต่อวะเขาไม่รู้เลยมันคนดูก็ไม่เห็นเหมือนกันว่า
ไปบอมญี่ปุ่นยังไงอะไรเงี้ยทีนี้มันก็น่าสนใจตรงที่เคยไปคุยกับไอน์สไตน์ใช่ไหมว่าแบบมันเหมือนเป็นช่วงขาลงของไอน์สไตน์ในช่วงที่ออปเพนไฮเมอร์แบบมีชื่อเสียงขึ้นมาอะไรเงี้ยไอน์สไตน์ก็บอกกับออปเพนไฮเมอร์ว่าคนเหล่านี้ก็จะเอาผลงานเราไปนะแล้วก็ชื่นชมเรานะแต่มึงก็จะหมดค่าแล้วสุดท้ายแล้วก็จะมีคนที่เกลียดมึงจากผลงานที่เราสร้างแล้วสุดท้ายแล้ววันหนึ่งเขาก็จะกลับมาให้ค่าเราเพียงเพราะว่าเขารู้สึกผิดและเขาอยากจะคลายปมในจิตใจของตัวเขาเองไอ้ที่ตรงเนี้ยกูว่าพอยเนี้ยมันเป็นพอยเดียวที่ยึดคนธรรมดากับหนังเรื่องนี้เข้าด้วยกันอะมันคือเรื่องของความที่แบบว่าสุดท้ายแล้วคนที่แม่งให้ค่าเราเนี่ยมันให้ค่าเราเพราะมันต้องการผลประโยชน์แล้วพอมันได้ผลประโยชน์ไปแล้วเนี่ยมันก็ทำเหี้ยกับเราแล้วสุดท้ายแล้ววันหนึ่งมันก็กลับมาทำดีกับเราแต่มันไม่ได้ต้องการจะดีกับเรานะมันแค่ต้องการจะให้ตัวเองสบายใจเออแม่งเกิดขึ้นจริงในโลกเราเนอะไหมเออแต่ในเรื่องมันผูกเชื่อมโยงกับไอสไตล์ที่เคยมีช่วงพีคแล้วก็กลายเป็นตะแก่คนหนึ่งใช่ไหมเหมือนกับออปเพนไฮเมอร์ที่ผลิตอาวุธที่พลิกโลกอันนี้ได้แต่สุดท้ายแล้วเขารู้สึกผิดนะรู้สึกแบบประมาทกลัวเห็นภาพหลอนอะไรเงี้ยแล้วก็ได้รับคำชมเยินยอแล้วเข้าไปเจอกับประธานาธิบดีแล้วมันก็บอกกับประธานาธิบดีว่าแบบผมกลายเป็นปีศาจไปแล้วอะไรเงี้ยเนอะไหมเออผมรู้สึกว่าผมเลวอะไรเงี้ยประธานาธิบดีบอกว่าใครจำชื่อมึงได้บ้างไม่มีเขารู้แค่ว่าใครกดปุ่มยิงนิวเคลียร์เออนะซึ่งมันกลายเป็นแบบว่าประมาณว่ามึงหมดประโยชน์แล้วสิ่งที่มึงสร้างมาทั้งหมดสิ่งที่มึงคิดว่ามึงเจ๋งและทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับมึงอะความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับมึงเลยมันแค่มึงหมดประโยชน์แล้วมันก็จบไปอะไรแบบนั้นซึ่งมันเสือกเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันเออและความพีคของท่อนเนี้ยมันต่อยอดมาถึงไอตอนที่โรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์มันแค้นออปเพนไฮเมอร์เพราะว่ารู้สึกว่าไอน์สไตน์เนี่ยบึ้งตึงใส่เขาเพราะว่าคิดว่าออปเพนไฮเมอร์เนี่ยไปพูดอะไรสักอย่างกับไอน์สไตน์ทำให้ไม่ชอบตัวเขาแล้วก็เลยแบบพยายามจะสร้างสถานการณ์ให้ออปเพนไฮเมอร์เนี่ยต้องไปขึ้นศาลนะพยายามจะตั้งฝ่ายสืบสวนให้เอาผิดออปเพนไฮเมอร์ให้ได้เพราะว่าแค้นคิดเป็นการใหญ่เลยวางแผนมา 5-6 ปีแล้วสุดท้ายมันจบที่ว่าอะไรรู้ไหมจบที่ว่าเรื่องราวเฉลยความจริงให้ดูว่าวันนั้นสิ่งที่ออปเพนไฮเมอร์คุยกับไอน์สไตน์เนี่ยแม่งเป็นเรื่องว่าออปเพนไฮเมอร์เนี่ยสร้างนิวเคลียร์เสร็จแล้วโลกแม่งชิบหายแน่ไอน์สไตน์เลยทำหน้าบึ้งตึงโดยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับโรเบิร์ตดาวนีย์จูเนียร์ณตอนนั้นเลยมันเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แบบว่าทัดใจคนดูได้อีกขยักหนึ่งจากตอนแรกที่แบบว่าเฮ้ยคนมันก็มาเข้าเอาเปรียบมึงแล้วก็มึงหมดประโยชน์มันก็ไปแล้วถ้ามันจะกลับมาเพราะมันรู้สึกผิดมันไม่ได้ทำเพื่อมึงมาที่โรเบิร์ตดาวนีย์จูเนียร์อีกตอนหนึ่งว่ามึงอย่าสำคัญตัวเองขนาดนั้นเฮียเนื้อปะคือสุดท้ายแล้วแก่นที่ผมได้จากเรื่องนี้มันคืออะไรอย่างเงี้ยมันคือแบบว่าต่อให้เรายิ่งใหญ่แค่ไหนในเรื่องเนี่ยมึงยิ่งใหญ่ถึงขั้นสร้างนิวเคลียร์พลิกโลกเลยนะเว้ยแต่สุดท้ายแล้วมึงก็หมดประโยชน์สุดท้ายแล้วมึงก็ไม่มีค่าสุดท้ายแล้วคนก็ไม่ได้แคร์มึงขนาดนั้นมันเป็นสิ่งที่ผมพอจะเก็บเกี่ยวกับเรื่องราวนี้ได้นะเอาโอเคแหละไอ้เรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยเราได้ใช่ไหมแต่สิ่งที่เราจะดึงมาใช้ในชีวิตประจำวันได้แม่งคืออะไรวะแม่งกลับเป็นเรื่องง่ายๆแบบเนี้ยของความสัมพันธ์ของมนุษย์อ่ะมึงอยากคิดว่ามึงแบบเหนือผู้อื่นไม่ว่ามึงจะทำอะไรก็แล้วแต่คนเยินยอมึงเท่าไหร่ก็ตามอ่ะเขาอาจจะเยินยอเพราะว่าเขาต้องการสิ่งที่เขาต้องการและถ้ามึงหมดประโยชน์มึงก็ไม่ได้มีค่ากับเขาขนาดนั้นและคนอื่นไม่ได้แคร์มึงขนาดนั้นอันนี้คือสิ่งที่ได้นะซึ่งถ้าเราเอาไปรวมกับไอ้เรื่องบาร์บี้เนี่ยมันจะสนุกมากเลยมันจะแบบว่าสอดคล้องสิ่งที่ได้อะว่าคนอื่นน่ะไม่ได้แคร์เราขนาดนั้นแล้วเราจะไม่มีค่าหรือเปล่าเข้าใจมั้ยไอ้เรื่องออปเพนไฮเมอร์บอกว่าคนอื่นไม่ได้แคร์เราขนาดนั้นเว้ยมึงไม่ว่ามึงจะทําอะไรมาก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วมึงก็ไม่ได้มีค่าอะไรต่อคนอื่นขนาดนั้นเอาสิ่งที่ได้เนี้ยมาเชื่อมโยงกับเรื่องบาร์บี้แล้วถ้าคนอื่นไม่ได้ให้ค่าเราเนี่ยมันแปลว่าเราไม่มีค่าหรือเปล่าไม่ใช่เพราะว่าฉันให้ค่าตัวเองเนี่ยมันคือความสนุกของการดูหนังแหละมันคือความสนุกของการดูหนังที่เราพยายามจะเก็บเกี่ยวอะไรบางอย่างจากหนังไม่ว่ามันจะเป็นหนังของหญิงแท้หรือหนังของชายแท้ก็แล้วแต่ไม่ว่ามันจะเป็นหนังที่พูดถึงปิตาธิปไตยที่พูดถึงสังคมปัจจุบันหรือพูดถึงนิวเคลียร์ที่แม้เรื่องที่ไกลตัวจะจัดเลยแต่สุดท้ายแล้วถ้าเราเก็บเกี่ยวอะไรจากหนังมาได้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราจะได้เอาไปใช้ต่อนะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่กูได้ละกันนะมาแอบดูอะไรตรงนี้ถ้าอยากดูมากกว่านี้ก็สมัครสมาชิกซ่องสุ่มหลังบ้านดิจะได้ดูทั้งคลิปพิเศษเฉพาะสมาชิกไลฟ์สดเต็มย้อนหลังตอบคอมเมนต์ก่อนใครแถมมีเวิร์กช็อปวาดรูปของบ้านกูเองด้วยเอ้าสมัครยังสมัครเลยสมัครสมัครสมัครจะได้เปิดประตูบ้านให้เอ้าเดี๋ยวไปเจอตรงนู้นสมัครยังสมัครดิสมัครเร็วเอ้ากูไปเปิดประตูให้แล้วเนี่ยออกมาได้แล้ว